6มือถือนั้นจะมีรุ่นไหนที่น่าสนใจกันบ้างยังไงเนี่ยก็ฝากกันกดไลค์กดติดตามก่อนไปชมคลิปกันเลยนะฮะประเดิมรุ่นแรกด้วย Redmi 13C ครับมือถือราคาประหยัดที่บอกเลยว่าความสวยงามเนี่ยเต็ม10อีหลีนะฮะสำหรับเจ้ารุ่นนี้นะฮะ RAM 6 ROM 128เนี่ยราคาอยู่ที่ 3,999 บาทรุ่นละ8 ROM 256เนี่ยอยู่ที่ 4,799 บาทครับสำหรับสเปคด้านหน้าจอฮะรุ่นนี้มาพร้อมกับจอแบบ IPS LCD นะฮะขนาดว่าสั้นขนาดแบบใหญ่มากเลยนะฮะอยู่ที่ 6.74 นิ้วความละเอียดเนี่ย HD Plus นั่นเองต้องเรียกได้ว่าความใหญ่เนี่ยแบบเบิ่มเต็มมือจริงๆนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับอัตราค่า Refresh อยู่ที่ 90 เฮิรตซ์นั่นเองในเรื่องของ CPU ฮะรุ่นนี้มาพร้อมกับ CPU ที่เป็น MediaTek Helio G85 นะถือว่าให้มาดีอยู่นะฮะในส่วนกล้องหลังครับรุ่นนี้กล้องหลังเนี่ยมี3ตัวด้วยกันโดยเลนหลักเนี่ยเป็นเลน50ล้านนะฮะแล้วก็เลนมาโครใน2ล้านแล้วก็มีเลนเดฟมาให้ที่2ล้านส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่8ล้านครับสามารถอัดวิดีโอได้สูงสุดที่ Full HD นะฮะในส่วนรุ่นนี้เนี่ยก็มีเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือมาให้นะครับที่ด้านข้างตัวเครื่องเนาะแล้วก็Wi-Fiรุ่นนี้รองรับ Wi-Fi 5 GHz ได้ครับแล้วก็ Bluetooth เนี่ยเวอร์ชัน 5.3 เนาะแล้วก็พอร์ตชาร์จรุ่นนี้เป็นแบบ Type-C นะฮะชาร์จเร็วเนี่ย18วัตต์นะฮะกับแบตเตอรี่เนี่ยอึดๆเลยอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะฮะส่วนด้านของลำโพงรุ่นนี้ก็เป็นลำโพงเดี่ยวนะฮะผมก็ต้องบอกได้ว่าเป็น1รุ่นที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ดีไซน์เนี่ยคือแบบโดนใจมากเลยนะฮะทุกคนรุ่นถัดมาครับกับ Samsung Galaxy A05s ครับรุ่นนี้ RAM 6 ROM 128เนี่ยราคาจะเกินเพื่อนมานิดหน่อยนะอยู่ที่ 5,399 บาทนั่นเองสำหรับรุ่นนี้เรื่องของดีไซน์เนี่ยต้องบอกเลยว่ากินขาดมากในดีไซน์แบบโคตรสวยเลยคุณผู้ชมสำหรับด้านสเปคค่ะรุ่นนี้จอเนี่ยเป็น TFT LCD นะฮะขนาดอยู่ที่ 6.7 นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยดีหน่อยนะเป็น Full HD Plus นะฮะแล้วก็มาพร้อมกับอัตราค่า Refresh อยู่ที่ 90 เฮิร์ตซ์นะครับถือว่าดีมากๆเลยนะหน้าจอก็ใหญ่แล้วก็ลื่นด้วยในด้านของ CPU ฮะรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับ Snapdragon 680 4G นะความเร็วอยู่ที่ 2.4 GHz นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ให้ CPU มาดีแน่นอนส่วนด้านกล้องหลังครับรุ่นนี้กล้องหลังเนี่ยเป็นกล้องแบบ3ตัวนะเรียงลงมาแบบสวยงามเลยนะเลนหลักอยู่ที่50ล้านนะครับมีเลนมาโครให้2ล้านแล้วก็เลนเดฟเนี่ยอีก2ล้านครับส่วนกล้องหน้าให้มาเยอะนะ3ล้านครับบอกเลยว่าดีมากนะฮะอัดวิดีโอได้สูงสุดที่ Full HD นะครับแล้วก็รุ่นนี้มีฟิงเกอร์พริ้นท์มาให้นะครับที่ด้านข้างตัวเครื่องเนาะสแกนลายนิ้วมือนะฮะรุ่นนี้แบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับจับคู่กับชาร์จเร็วอยู่ที่25วัตต์ครับแล้วก็พอชาร์จเนี่ยเป็นแบบ Type-C นะฮะ Wi-Fi รุ่นนี้ก็รองรับ Wi-Fi 5 GHz นะครับแล้วก็ Bluetooth เนี่ย 5.1 แล้วก็รุ่นนี้ลำโพงเป็นลำโพงเดี่ยวนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าใครต้องการความสวยงามของกล้องเองนะก็ถือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าสนใจมากTechnoPova 5ครับรุ่นนี้ RAM 8 Storage 128เนี่ยอยู่ที่ 4,969 ส่วนรุ่น256นะฮะอยู่ที่ 5,669 บาทนั่นเองแต่รุ่นนี้มีการอัปเดตใหม่นิดนึงนะเพราะว่ามีการเปลี่ยนล็อตการผลิตล็อตใหม่เนี่ยจะไม่มีหัวชาร์จมาให้แล้วนะฮะถ้าเกิดอยากได้หัวชาร์จนะครับเป็นหัวชาร์จแบบ30วัตต์รุ่นนี้จะต้องเพิ่มเงินไปเป็น 5,869 บาทแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยเขารองรับชาร์จเร็วที่45วัตต์นะแต่หัวชาร์จเนี่ยเป็นแบบ30วัตต์นะก็ถือว่าสำหรับ TechnoPova 5นะก็ถือว่าเป็นมือถือสมาร์ทโฟนเกมมิ่งโฟนสำหรับด้านสเปคของรุ่นนี้ฮะด้านหน้าจอเนี่ยจอก็ใหญ่แบบเบิ่มๆอีกเช่นเคยเลย 6.78 นิ้วนะความละเอียดเนี่ย Full HD Plus นะครับแล้วก็จอเนี่ยเป็นแบบ IPS LCD ส่วนอัตราค่า Refresh Rate เนี่ยเป็น120เฮิรตซ์นะครับต้องบอกเลยว่าลื่นๆผมเนี่ยจับมาแล้วบอกเลยว่าปัดไปเนี่ยปื๊ดๆเลยนะไม่มีสะดุดจริงๆนะฮะทุกคนสำหรับด้านของ CPU ฮะรุ่นนี้ก็เป็น Helio G99 นะก็ถือว่าเล่นเกมได้ทุกเกมเลยนะเล่นเกมได้ดีเลยนะครับส่วนด้านกล้องหลังฮะรุ่นนี้กล้องหลังเป็นกล้องหลังแบบ50ล้านนะครับแล้วก็เลนเดฟเนี่ย 0.08 ล้านพิกเซลนะฮะส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้ไปที่8ล้านนะครับรุ่นนี้ก็อาจจะไม่ได้จัดจ้านในเรื่องของด้านกล้องมากสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาเน้นด้านเกมเนาะส่วนเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือรุ่นนี้ก็มีมาให้นะที่ด้านข้างตัวเครื่องแล้วก็รองรับ Wi-Fi 5 GHz นะครับแล้วก็บลูทูธเนี่ย 5.1 นะครับรองรับ NFC ด้วยนะครับแล้วก็พอร์ตชาร์จรุ่นนี้เป็นแบบ Type-C นะครับแบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมป์ต้องบอกเลยว่าอึดอีหลีนะใช้งานในเบิร์ดมือนะครับแล้วก็รองรับชาร์จเร็วที่45วัตต์อย่างที่บอกไปนะแต่ว่าไม่มีหัวชาร์จมาให้นะ Honor X7A5 จาก Honor RAM 6 ROM 128อยู่ที่ 4,949 บาทต้องบอกได้ว่ามือถือรุ่นนี้เป็นมือถือที่เน้นด้านกล้องเลยเพราะว่ากล้องหลังรุ่นนี้ให้มาแบบว่าจัดเต็มบึ้มบ้ามสามเบ้อีหลีนะฮะ
มาเริ่มที่สเปคของรุ่นนี้เลยละกันนะด้านหน้าจอรุ่นนี้เป็น IPS LCD นะฮะ 6.74 นิ้วนะถือว่าใหญ่นะฮะความละเอียดใน HD Plus นะครับแล้วก็มาพร้อมกับอัตราค่ารีเฟรชแบบ90เฮิรตซ์แล้วก็ด้านของ CPU นะฮะรุ่นนี้อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เน้นด้านของเกมนะรุ่นนี้ CPU เนี่ยเป็น Helio G 37นะทุกคนนะอาจจะไม่ได้แรงเท่าแบบตัว Power 5แต่มันก็ใช้งานได้เออนะแต่ว่าเขามาเน้นด้านกล้องไงอ่ะรุ่นนี้กล้องหลังเป็นเลน50ล้านนะฮะและที่สำคัญเลยรุ่นนี้มีคือเลนอัลตร้าไวด์5ล้านบะรุ่นอื่นคือไม่ให้มาเลยแต่ว่ารุ่นนี้ให้เลนอัลตร้าไวด์มา5ล้านนะฮะดีมากนะฮะเลนมาโคร2ล้านนะครับแล้วก็เลนเดฟ2ล้านส่วนกล้องหน้ารุ่นนี้ให้มาที่8ล้านนะฮะแล้วก็บันทึกวิดีโอได้สูงสุดที่ Full HD+ นั่นเองส่วนกล้องหน้ารุ่นนี้เนี่ยก็ให้มาที่8ล้านนั่นเองครับในด้านของลำโพงรุ่นนี้ก็เป็นลำโพงเดี่ยวนะฮะแล้วก็ด้านของ Wi-Fi รุ่นนี้ก็รองรับ Wi-Fi 5 GHz รองรับ Bluetooth 5.1 นะครับแล้วก็มี NFC นะครับโหดีมากเลยแล้วก็พอชาร์จเนี่ยเป็นแบบ Type C เนาะส่วนแบตเตอรี่อึดมาก 6,000 มิลลิแอมป์เลยนะดาจานายจ๋ารุ่นนี้ถือว่าแบบบึ้มบั๊ม 3B แล้วก็รองรับชาร์จไว้ที่ 22.5 วัตต์กันเลยทีเดียวใครที่สนใจด้านกล้องจัดไปเลยรุ่นนี้นะใครต้องการแบตอึดรุ่นนี้ตอบโจทย์นะถือว่าดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็ดีไซน์เนี่ยสวยงามซัมบ้าซัมเบ้มาก Oppo A38 นะฮะรุ่นนี้ RAM 4 Storage 128 อยู่ที่ 4,999 โอ้โหพี่จัดเต็มมาก Oppo นะฮะดูดีและที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมฮะรุ่นนี้เป็นมือถือรุ่นเดียวที่มีมาตรฐานกันน้ำชั่วคราวและกันฝุ่น IP54 ฮะทุกคนอย่างน้อยๆมันก็กันน้ำกระเซ็นเข้าได้ละวะนะต้องบอกเลยว่าดีอยู่นะทุกคนนะสำหรับด้านหน้าจอฮะรุ่นนี้จอเนี่ยเป็น IPS LCD ความละเอียด HD+ นะฮะแล้วก็มาพร้อมกับอัตราค่ารีเฟรชอยู่ที่90เฮิรตซ์นั่นเองนะด้านหน้าจอก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็พอดีมือนะในด้านของ CPU ฮะรุ่นนี้ดีอยู่นะHelio G85เดี๋ยวฮะความเร็ว 2.0 กิกะเฮิรตซ์นะทุกคนนะมาในด้านของกล้องหลังกันบ้างรุ่นนี้กล้องหลัง50ล้านนะฮะแล้วก็เลนเดฟเนี่ย2ล้านส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่5หลังครับบันทึกวิดีโอได้สูงสุดที่ Full HD นะฮะแล้วก็รุ่นนี้มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือมาให้นะครับที่ด้านข้างตัวเครื่องนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะฮะรองรับ Bluetooth 5.3 นะครับแล้วก็พอร์ตชาร์จรุ่นนี้เป็นแบบ Type C ด้วยนะฮะแบตเตอรี่อึดเหมือนกันเลย 5,000 มิลลิแอมป์แล้วก็รองรับชาร์จไว้ที่33วัตต์นั่นเองก็เป็นมือถือที่อาจจะไม่ได้มีความหวือหวามากแต่ก็ครบกันนะฮะก็ถือว่าเน้นการใช้งานทั่วๆไปแล้วกันนะฮะแล้วก็ศูนย์บริการเนี่ยเยอะๆนะทุกคนนะหาตำกันง่ายเนาะแต่ว่าถ้าอยากได้ง่ายๆเลยไปตำที่ลิงก์ที่ผมให้ไว้ด้านล่างเลยนะฮะทุกคนจุบๆรุ่นสุดท้ายนะฮะ Poco C65 ฮะรุ่นนี้ RAM 6 Storage 128 อยู่ที่ 3,799 บาทแต่รุ่นที่เป็น RAM 8 Storage 256 เนี่ยแค่ 4,454 บาทเท่านั้นเองนะฮะสำหรับรุ่นนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นดีไซน์ที่สวยงามแบบบึ้มบ้ามากเลยนะดีไซน์แบบหรูมากนะทุกคนสำหรับสเปคของ Poco รุ่นนี้เนี่ยหน้าจอเป็น IPS LCD ขนาด 6.74 นิ้วฮะความละเอียดใน HD+ นะครับแล้วก็มาพร้อมกับอัตราค่ารีเฟรชอยู่ที่90เฮิรตซ์นะทุกคนบอกเลยว่าดีมากนะด้าน CPU ฮะรุ่นนี้ดีเหมือนกัน Helio G85 ฮะความเร็ว 2.0 กิกะเฮิรตซ์ในด้านของกล้องหลังครับรุ่นนี้กล้องหลังเนี่ยเป็นกล้องแบบ2ตัวเนาะโดยเลนหลักเนี่ยอยู่ที่50ล้านครับแล้วก็มีเลนมาโครให้2ล้านส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่8ล้านนะฮะอัดวิดีโอสูงสุดได้ที่ Full HD+ แล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือที่ด้านข้างตัวเครื่องนะครับด้านของ Wi-Fi รุ่นนี้ก็รองรับ Wi-Fi 5 GHz นะครับ Bluetooth 5.1 แล้วก็พอร์ตชาร์จเนี่ยเป็นแบบ Type Cแบตเตอรี่เนี่ยก็อึดเลย 5,000 มิลลิแอมป์แล้วก็รองรับชาร์จไว้ที่18วัตต์เท่านั้นเองสเปคที่ดีขนาดนี้กับราคาแค่ 3,700 เริ่มต้นรุ่น RAM 6นะดีมากทุกคน RAM 8 Storage 256เนี่ยก็แค่ 4,400 ใครต้องการความคุ้มค่าบอกเลยว่ารุ่นนี้น่าจัดน่าสอยที่สุดแล้วนะทุกคน